สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันในถึงหัวข้อในเรื่องของนะครับสมมุติฐานของ The Boy นะครับนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงสมมุติฐานของ The Boy นะครับ The Boy เขียนผิด The Boy นะครับก่อนที่เราจะพูดถึงสมมุติฐานของ The Boy เนี่ยเรากลับไปทบทวนกันก่อนนะครับนะครับเราย้อนไปถึงปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์นะครับปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์คนที่ค้นพบปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกนะครับก็คือคนที่ชื่อว่าไอริชเฮิร์สต์นะครับไอริชนะครับไอริชนะครับเฮิร์สต์นะครับภาษาไทยจะเขียนยากนิดหนึ่งนะครับไอริชเฮิร์สต์นะครับเป็นปรากฏการณ์ที่นะครับเรียกว่าปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์นะครับค้นพบปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโฟโตนะครับอิเล็กทริกเอฟเฟกต์นะครับเป็นปรากฏการณ์ที่นะครับแสงที่มีความถี่สูงค่าหนึ่งนะครับตกกระทบแผ่นโลหะแล้วทำให้เกิดนะครับการไหลของกระแสนะครับเกิดขึ้นนะครับซึ่งไอริชเฮิร์สเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะอธิบายได้นะครับคนที่มาอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกนะครับคืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับผมเขียนภาษาอังกฤษดีกว่านะครับง่ายดีนะครับไอน์สไตน์นะครับได้ค้นพบปรากฏการณ์นี้ได้อธิบายปรากฏการณ์นี้นะครับโดยเสนอว่านะครับแสงเนี่ยนะครับแสงปกติเราจะเห็นมันเป็นคลื่นนะครับแต่การที่จะอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกได้นะครับการที่จะอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกได้เนี่ยนะครับไอน์สไตน์ให้คำอธิบายว่าแสงเนี่ยนะครับเป็นก้อนพลังงานนะครับที่เรียกว่าโฟตอนนะครับแสงเป็นก้อนพลังงานที่เรียกโฟตอนนะครับโฟตอนนะครับซึ่งตกกระทบผิวโลหะแล้วทำให้เกิดนะครับกระแสเกิดขึ้นนะครับนั่นหมายความว่านะครับไอน์สไตน์บอกว่าแสงนะครับในขณะที่มันเป็นคลื่นเนี่ยนะครับการที่จะอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกได้เนี่ยนะครับต้องให้แสงนะครับเป็น
ก้อนนะครับหรือเป็นอนุภาคที่เรียกว่าโฟตอนก่อนนะครับถึงจะอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ซึ่งเราก็ได้เรียนไปพอสมควรแล้วนะครับซึ่งก็ควรจะกลับไปทบทวนนะครับนะครับทีนี้ก็ไอสไตน์เนี่ยได้ให้คำอธิบายเชิงทฤษฎีไว้นะครับให้คำอธิบายนะครับเชิงครับทฤษฎีนะครับต่อมานะครับนะครับคนที่นะครับแสดงให้เห็นนะครับนะครับก็คือนะครับคอมตันนะครับแสดงเห็นว่าแสงเนี่ยนะครับแสดงให้เห็นในการทดลองนะฮะหรือพิสูจน์ให้เห็นเองว่าแสงเนี่ยนะครับเป็นอนุภาคจริงๆนะครับเป็นอนุภาคจริงนะครับก่อนหน้านั้นมันมีการถกเถียงกันว่าแสงอะตกลงมันเป็นคลื่นหรือเป็นอนุภาคนะครับทีนี้นะครับมันก็เกิดไอริชเชิร์ดเนี่ยก็เกิดการค้นพบปรากฏการณ์ที่เรียกว่าปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกนะครับไอสไตน์ก็ได้ให้คำอธิบายไว้ว่าถ้าจะอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกเนี่ยต้องมองแสงเป็นโฟตอนนะนะครับซึ่งโฟตอนคือก้อนของแสงนะครับนั่นคือแสงเป็นอนุภาคนั่นเองนะครับและคนที่มายืนยันโดยการทดลองนะครับชื่อนะครับคอมตันนะครับนะครับคอมตันนะฮะคอมตันได้ช่วยยืนยันผ่านปรากฏการณ์ที่เรียกว่านะครับคอมตันเอฟเฟกต์นะครับโดยการให้รังสี x ที่มีพลังงานค่าหนึ่งนะครับไปกระเจิงอิเล็กตรอนแล้ววัดนะครับความยาวคลื่นของรังสี x ที่กระเจิงไปนะครับแล้วก็นะครับได้แสดงผ่านสมการนะครับบางส่วนนะครับซึ่งคำนวณให้เห็นถึงความยาวคลื่นของคอมตันนะครับทีนี้นะครับปรากฏการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเรามองทุกอย่างว่าแสงเนี่ยนะครับเป็นอนุภาคนะครับแสงเป็นอนุภาคนะครับแสงเป็นอนุภาคนะครับอนุภาคที่เรียกว่าโฟตอนนะครับโฟตอนสัญลักษณ์ก็คือตัวแกมมาเนี่ยนะฮะนะครับนะฮะทีนี้นะครับมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งครับชื่อจอบอยนะฮะจอบอยนะฮะขีดเส้นใต้ไว้นิดนึงนะครับจอบอยนะครับนะครับได้เสนอว่าเป็นแนวคิดที่มีคิดแนวคิดที่เป็นในทางกลับกันของไอสไตน์นะของคอมตันหรือไอริชเฮิร์ทที่ค้นพบมาตั้งแต่แรกเลยนะครับก็คือว่าในขณะที่แสงนั้นมันเป็นอนุภาคนะครับในทางกลับกันแสงก็แสดงสมบัติเป็นขึ้นได้นะครับซึ่งนะครับเดอบรอยได้เสนอนะครับเสนอสมการนะครับสมการนะเป็นแนวคิดนะฮะสมการแสดงความสัมพันธ์นะครับระหว่างนะครับถ้าแสงเป็นคลื่นมันก็ต้องมีความยาวคลื่นนะครับความยาวคลื่นนะครับที่เรียกว่าแลมด้านเองนะครับและถ้าเดอบรอยน์บอกว่าแสงที่มันเป็น
ป็นคลื่นเนี่ยมันก็นะฮะแต่กับการกับไอน์สไตน์นะฮะแสงที่เป็นคลื่นเนี่ยนะครับนะครับมันก็แสดงแสงที่เป็นคลื่นแสงที่เป็นอนุภาคเนี่ยนะครับก็เป็นคลื่นได้นะครับก็เลยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นกับโมเมนตัมนะครับโมเมนตัมนะครับซึ่งโมเมนตัมเนี่ยเป็นสมบัติหนึ่งของอนุภาคนะครับเพราะฉะนั้นเดอบรอยจึงเป็นคนที่เสนอแนวคิดแรกว่าอ่ะโอเคในเมื่อไอน์สไตน์บอกว่าแสงนะครับเป็นอนุภาคได้นะครับเดอบรอยก็บอกว่าอนุภาคเนี่ยก็แสดงสมบัติเป็นคลื่นนะครับได้เช่นกันนะครับได้เช่นกันสลับกันนะครับไอน์สไตน์บอกว่าแสงนะครับคลื่นนะครับคลื่นเป็นอนุภาคนะครับแสงเป็นคลื่นเนาะคลื่นเป็นอนุภาคนะครับเดอบรอยบอกว่าในทางกลับกันอนุภาคก็กลายเป็นคลื่นได้เช่นกันนะครับซึ่งนะครับดีเทลในการอธิบายรายละเอียดนี้ผมจะแสดงสมการนะครับแสดงสมการเพื่อให้เห็นว่านะครับเดอบรอยอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนตัมกับความยาวคลื่นได้ยังไงนะครับโมเมนตัมสื่อกับพินพีแล้วกันนะครับนะครับนะครับจากสมการความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานนะครับที่ว่าพลังงานซึ่งสามารถแปลงไปเป็นมวลได้ก็คือ e เท่ากับ m 4ยกกำลัง2นะครับสมการนี้มาจากครับไอน์สไตน์นะครับผมยกให้เป็นสมการที่1แล้วกันนะครับทีนี้นะครับเรารู้ว่าโมเมนตัมเนี่ยมันแทนนะผมใช้ขนาดนะครับไม่ได้พูดถึงเวกเตอร์นะครับจริงโมเมนตัมมันเป็นเวกเตอร์นะครับโมเมนตัมนะครับเชิงเส้นของเราก็คือมวลคูณกับความเร็วนะครับเป็นสมการที่2นะครับเป็นสมการที่2เป็นสมการที่2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราแปลงสมการที่1ให้อยู่ในรูปของ m นะครับเพราะฉะนั้น m ในสมการที่1จะมีค่าเท่ากับนะครับ eส่วนด้วย4นะครับคือย้าย4ไปหานั่นเองนะครับ4ยกกำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนำ m ตัวเนี้ยนะครับ m ตัวเนี้ยนะครับจากสมการที่1เนี่ยเข้าไปแทนพจน์ของ m ในสมการที่2นะครับเพราะฉะนั้น p ของเรานะครับหรือโมเมนตัมของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ e ส่วนด้วย4ยกกำลัง2คูณด้วย v นะครับเป็นสมการที่3เป็นสมการที่3นะครับนะครับทีนี้ถ้าโฟตอนเนี่ยเคลื่อนของเราเนี่ยฟุตอนหรือแสงของเรานะครับที่เป็นคลื่นของเราเนี่ยแสงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนาะนะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ๆแสงนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้านะครับอนุภาคนะฮะอนุภาคที่เป็นโฟตอนนะครับเป็นโฟตอนนะครับเคลื่อนที่นะครับนะครับด้วยความเร็วนะฮะใกล้นะฮะใกล้ๆกับแสงเลยนะครับนะครับนั่นคือนะครับ v ของเราเนี่ยนะครับความเร็วของในสมการที่2กับสมการที่3เนี่ยนะครับมันจะประมาณความเร็วแสงนะครับนั่นส่งผลให้สมการที่3เนี่ยนะครับเมื่อเราแทนค่า eส่วนด้วย c ยกกำลัง2นะครับนะครับแทน v ด้วย c นะครับทำให้เราได้สมการ
ใหม่ออกมานะครับมีค่าเท่ากับตัดนะครับก็จะเหลือเป็น e ส่วนด้วย4นะครับเป็นสมการที่4นะครับเป็นสมการที่4นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรารู้ว่านะครับพลังงานของโฟตอนหรือแสงเนี่ยนะครับจะมีค่าขึ้นอยู่กับนี่เป็นสมมติฐานพลังเนาะนะครับเท่ากับค่าคงที่ของพลังนะครับคูณกับความถี่ของแสงนะครับแล้วนะครับผมกำหนดสมการนี้ให้เป็นสมการที่5นะครับแล้วเรารู้ว่าจากสมการในเรื่องของคลื่นนะครับเรารู้ว่านะครับความถี่เนี่ยมันหาได้จากนะครับที่เราเรียนมาแล้วนะก็คือ c ส่วนด้วยแลมดาเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะพบว่านะครับ c ของเราเนี่ยก็จะหาได้จากนะครับ f นะครับก็คือความถี่คูณกับความยาวคลื่นนะครับให้เป็นสมการที่6นะครับเป็นสมการที่6นะครับนั่นหมายความว่านะครับถ้าเราแทนนะครับ e และ c นะครับก็คือสมการที่5กับสมการที่6เนี่ยนะครับลงในสมการที่4นะครับในสมการที่4นะครับก็จะได้ว่า p ของเราเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับ e ก็คือ h คูณกับ f นะครับส่วน c นะครับก็คือ f คูณกับนะครับแลมดานะครับนั่นหมายความว่านะครับเราจะได้ว่านะครับ f ตัด f นะครับก็คือค่าคงที่ของพลังส่วนด้วยความยาวคลื่นนะครับความยาวคลื่นโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะจากจากสมการที่7นะฮะสมการที่7เราย้ายพจน์ของแลมดานะครับก็คือความยาวคลื่นขึ้นไปนะครับแล้วก็ย้าย p ลงมาก็คือนะครับ h ส่วนด้วย pนะครับแล้วนะครับเราก็พบอีกว่า p เท่ากับเราย่อขยายสมการเข้าไปนะครับ p ของเราเท่ากับ s ส่วนด้วย mv นะครับนะครับเราเรียกนะครับสมการที่8นะฮะสมการที่8นะครับว่าเป็น Gibboy Wavelength นะครับมีความยาวคลื่นของเดบรอยนะครับเราจะเรียกนะฮะสมการที่8นะครับว่านะครับเป็นความยาวคลื่นความยาวคลื่นของนะครับเดบรอยนะครับเดบรอยนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกกันนะครับก็คือเดบรอยเวฟเลนจ์นี่ฮะเวฟเลนจ์นะครับเวฟเลนจ์เวฟนะครับเวฟก็แปลว่าคลื่นนะฮะเลนส์คือความยาวก็คือความยาวคลื่นนั่นเองนะครับเรียกเต็มๆว่าความยาวคลื่นของเดบรอยนะครับเป็นสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นนะครับซึ่งเป็นสมบัติของแสงนะครับแล้วก็โมเมนตัมนะฮะซึ่งเป็นความสมบัติของอนุภาคนะครับนะครับ
โอเคนะครับอันนี้คือสมมุติฐานที่จะปล่อยได้แสดงโดยใช้นะครับทฤษฎีเข้ามาช่วยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับดูตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับสมมติว่านะครับจงหานะครับจงหาความยาวคลื่นนะครับของนะครับเจบรอยนะครับของอนุภาคที่เรียกว่าอิเล็กตรอนนะครับที่เคลื่อนที่นะครับด้วยความเร็วนะครับ 2.19 คูณ10ยกกำลัง6เมตรต่อวินาทีนะครับจงหาความยาวคลื่นของเดอะบรอยซินะครับทีนี้โจทย์ให้อะไรมาบ้างนะโจทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์ความยาวคลื่นของเดอะบรอยเราก็ต้องดูสมการก่อนความยาวคลื่นของเดอะบรอยคือแลมดาหารด้วยค่าคงที่ของพลังนะฮะคูณด้วยมวลคูณกับความเร็วนะฮะโอเคค่าคงที่ของพลังเป็นค่าคงที่เนาะนะครับมันก็คือเท่าไหร่ฮะแทนค่าไปเลยนะ 6.63 เนาะคูณ10ยกกำลังลบ34จูลเสกจูลเสกนะครับก็เป็นจูลต่อวินาทีนะหน่วยของมันนะฮะหน่วยของมันคือจูลต่อวินาทีนะครับในที่นี้ผมจะแตกจูลของเราเนี่ยมันก็คือกิโลกรัมคูณกับเมตรยกกำลังสองส่วนด้วยวินาทียกกำลังสองนะครับคูณกับวินาทีนะครับโอเคเวลาทำข้อสอบกรุณาตัดหน่วยให้ดูด้วยนะครับทีนี้นะครับนะครับม้วนของอิเล็กตรอนนะฮะม้วนของอิเล็กตรอนเท่าไหร่ฮะมวลของอิเล็กตรอนก็คือ 9.11 คูณ10ยกกำลังลบ31นะครับกิโลกรัมเนาะนะครับคูณกับความเร็วนะครับความเร็วโจทย์ให้มาก็คือ 2.19 เป็นความเร็วของอิเล็กตรอนนะครับคูณ10ยกกำลัง6เมตรต่อวินาทีนะครับทีนี้เราตัดอะไรได้บ้างเรามาลองดูการตัดหน่วยนะฮะตัวเลขอาจจะไม่เป็นห่วงเท่าไหร่นะครับ s นะฮะตัด s เดี๋ยว1ส่วน s นะครับนะครับกิโลกรัมตัดกิโลกรัมนะครับนะครับตัวนี้ตัดตัวนี้นะครับเมตรนะครับตัดเมตรนะครับก็เหลือแค่หน่วยเป็นเมตรนะครับนะครับหายไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ก็ตอบประมาณนะฮะความยาวคลื่นนะครับนั่นหมายความว่าอิเล็กตรอนเนี่ยถ้ามันเคลื่อนที่เนี่ยนะครับในโหมดที่เราจะมองว่ามันเป็นอันเป็นคลื่นเนี่ยนะครับมันจะมีความยาวคลื่นของมันเนี่ยนะครับประมาณ3จุดนะครับ3 2 3
คูณ10ยกกำลังลบ10ครับเมตรหรือประมาณนะครับหรือมีค่าเท่ากับประมาณ 3.323 อังสตรอมนะครับอันนี้คืออิเล็กตรอนถ้าเรามองมันเป็นอนุภาคนะครับแต่ถ้าเป็นจุลอยความยาวคลื่นเรามองว่าอิเล็กตรอนเป็นคลื่นนะครับเรามองว่าอิเล็กตรอนเป็นคลื่นนะครับเดี๋ยวผมขอยาวเป็นคลื่นนะครับความยาวคลื่นหนึ่งแลมด้าพอดีนะฮะหนึ่งแลมด้าพอดีนะครับจากตรงนี้จนถึงแลมด้าตรงนี้นะครับมันมีค่าเท่ากับ 3.323 อังสตรอมนะครับอังสตรอมนี่คือตัวอย่างหนึ่งของการหาความยาวคลื่นของเดบรอยนะครับฉะนั้นเดบรอยมองอิเล็กตรอนจากที่มองจากที่ไอน์สไตน์มองว่ามันเป็นอิเล็กตรอนมันเป็นอนุภาคนะครับอิเล็กตรอนเป็นอนุภาคอนุภาคมีมวลนะครับก็จะแสดงผลสมบัติเป็นคลื่นได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีมวลแล้วเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v เนี่ยก็จะแสดงสมบัติที่เรียกว่า De Broglie wavelength ได้ทุกอย่างนะครับทีนี้ความสำเร็จของ De Broglie wavelength มันอยู่ที่นะครับมันอยู่ตรงไหนความสำเร็จบอกว่า De Broglieต้องย้อนไปถึงแบบจำลองของบอนะฮะว่าอ้าวแล้วการที่แบบจำลองรัตเทอร์ฟอร์ดนะฮะรัตเทอร์ฟอร์ดบอกว่านะครับความล้มเหลวของรัตเทอร์ฟอร์ดบอกว่าอิเล็กตรอนเนี่ยถ้ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเนี่ยนะครับการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะครับคือการเคลื่อนที่มันก็จะในทฤษฎีแผนเก่าบอกว่าวัตถุที่มีประจุและเคลื่อนที่คู่ด้วยความเร่งนะครับมันก็จะเปล่งพลังสีที่เรียกว่าเบนซาลูออกมาเพราะฉะนั้นการเปล่งพลังสีนั้นเหมือนการสูญเสียพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนก็จะลดระดับพลังงานลงไปเรื่อยๆนะครับจนไปรวมกับจุบวกนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับส่วนบอร์นะครับบอร์บอกว่าอิเล็กตรอนเนี่ยนะฮะอิเล็กตรอนมีการโคจรรอบประจุบวกโดยไม่มีการแผ่รังสีออกมานะรังสีนั้นคือที่เรียกว่าแบมสตาร์ลูมนั่นเองนะครับแต่รัตเทอร์ฟอร์ดก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับด้วยสมมติฐานนะครับของเจอบอยนะครับเจอบอยได้อธิบายปรากฏการณ์นะครับคำตอบนะครับปัญหาของทฤษฎีของบอยว่าทำไมอิเล็กตรอนไม่สูญเสียนะครับไม่สูญเสียพลังงานล่ะนะครับโดยอธิบายว่านะครับการเคลื่อนที่อิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่เป็นวงเนี่ยนะครับเคลื่อนที่เป็นวงนะครับมันจะเท่ากับ2พายนะฮะถูกไหมฮะแอร์คือรัศมีนะแอร์คือรัศมีแอร์นะครับทีนี้รัตเทอร์บอเนี่ยบอกว่าแอร์ของรัตเทอร์ฟอร์ดมันเป็นชั้นๆไหมเราให้เป็น R m เนาะชั้นใดก็ได้นะครับดังนั้นการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นวงรอบประจุบวกนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2พาย R n นะครับ n ก็เป็นจำนวนชั้นนะครับซึ่งพิสูจน์ไปเห็นไปแล้วว่าอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่เป็นชั้นๆได้นะนะครับซึ่งมีความห่างต่างๆกันมันก็จะออกข้อสอบด้วยนะครับลองไปดูนะครับทีนี้นะครับอธิบายบอกว่ามันต้องเท่ากับนะฮะการที่รอบวงเนี่ยมันจะต้องเท่ากับ n แลมด้านะครับทำไมต้องเท่ากับ n แลมด้าเรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับมันต้องเท่ากับ n แลมด้านะ
มันทำไมมันต้องเท่ากับ n lambda นะฮะนะฮะลูกกอไก่นะฮะลูกกอไก่นะครับถ้าเป็น n lambda เห็นไหมครับนะครับตัวอิเล็กตรอนถ้าเรามองมาเป็นคลื่นเห็นไหมฮะถ้ามันเป็น n lambda เนี่ยดูบอยได้อธิบายไว้ว่านะครับอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะเป็นคลื่นที่เรียกว่าคลื่นนิ่งนะครับคลื่นที่ทำให้เกิดคลื่นนิ่งนะครับรอบตัวประจุบวกนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเป็น n เท่าของจำนวนแลมด้าเท่านั้นแต่ถ้ามันไม่เท่าถ้ามันไม่เท่ากับ n จำนวน n เท่าของแลมด้าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมฮะนะฮะจำนวนแลมด้าเนี่ยมันจะไม่เคลื่อนที่เป็นคลื่นนิ่งละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะอธิบายเดบรอยที่จะอธิบายทฤษฎีของบอลว่าโอเคการที่มันไม่นะครับอิเล็กตรอนมันไม่สูญเสียพลังงานหรือไม่มีการเปล่งรังสีออกมานะครับเพราะว่านะครับเดบรอยมองว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันเป็นอนุภาคที่เคลื่อนที่รอบนิวเคลียสนะครับเป็นจำนวน n เท่าของแลมด้านะครับ n เท่าของแลมด้านะครับนี่เรากลับมาตรงนี้นะครับกลับมาตรงงานของเราต่อนะครับนะครับมันต้องเป็นจำนวนเต็มเท่าเท่านั้นนะครับเพราะดูบอลว่ามันเป็นดูบอลมองว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันทำตัวเป็นคลื่นนิ่งนะครับคลื่นนิ่งมันต้องครบแลมด้าพอดีถ้าไม่ครบแลมด้ามันจะไม่เป็นคลื่นนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้ว่า2ไพ rn นะครับก็จะเท่ากับ n แลมด้าแลมด้านี่ใช้ความยาวคลื่นของเดบรอยนะครับก็คือ s ส่วนด้วย p ก็คือ mv นะฮะ v ของเราก็ต้องเป็น vn นะครับเพราะรัตเทอร์ฟอร์ดบอกว่าความเร็วมันก็มีหลายชั้นนะครับการที่อิเล็กตรอนวิ่งเนี่ยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นผมย้าย2ไพลงมานะครับย้าย mv ขึ้นไปก็จะเป็น mvn นะครับ rn นะครับเท่ากับ n ส่วนด้วย h ส่วนด้วย2ไพซึ่ง h ส่วนด้วย2ไพโทษทีนะ h ส่วนด้วย2ไพเนี่ยนะครับมันคือค่าคงที่ที่เรียกว่า h bar นะครับนักเรียนมักจะจับสลับกันเสมอนะฮะนักเรียนเรียกตัวนี้ว่าเป็นค่าคงที่ของพลังไม่ใช่นะฮะตัวที่เป็นค่าคงที่ของพลังคือตัวนี้นะครับตัว h เนี่ยนะครับซึ่งมาหาร2ไพมันคือ h bar นะครับซึ่งนะครับ mvr mn mvr ก็คือโมเมนตัมเชิงโมงนะครับเพราะฉะนั้น mvn rn พวกนี้มันคือโมเมนตัมเชิงโมงนะครับมันจะเป็นจำนวนเต็มเท่าของ h bar นะครับซึ่งนะครับบอลเนี่ยเอาสมการที่8เนี่ยไปใช้นะครับในการพูฟนะครับแล้วก็เสนอแบบจำลองอะตอมของบอลขึ้นมานะครับนะครับซึ่งมาอธิบายได้ภายหลังโดยเดบรอยนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยนะครับที่มันไม่สูญเสียพลังงานเนี่ยเดบรอยมองว่าอิเล็กตรอนเนี่ยเปรียบเสมือนคลื่นนิ่งนะครับทำตัวเปรียบเสมือนคลื่นนิ่งนะครับโดยคลื่นนิ่งนั้นนะครับจะต้องมีจำนวนเป็นจำนวนนะฮะเขาเรียกว่าเส้นรอบวงนั้นจะต้องมีจำนวนเป็นจำนวน n เท่าของแลมด้านั่นเองนะครับนะครับก็เดบอยได้อธิบายไว้
อย่างนี้นะครับทำให้ข้อสงสัยของบรอนะครับได้ถูกคลี่คลายลงนะครับทีนี้นะครับก็มีคนได้พยายามนะครับมีคนได้พยายามว่านะครับถ้าเดอะบรอยแนวคิดของเดอะบรอยเป็นจริงเนี่ยนะครับแนวคิดของเดอะบรอยเป็นจริงเนี่ยนั่นหมายความว่านะครับหมายความว่าอะไรนะฮะถ้าอนุภาคเป็นขึ้นได้นั่นหมายความว่ามันก็ต้องแสดงสมบัตินะครับของความเป็นคลื่นด้วยสมบัติของความเป็นคลื่นคืออะไรครับก็คือนะฮะการแทรกสอดนะครับการแทรกสอดนะครับการแทรกสอดและการเหลวเบี่ยงนะส่วนนี้คือสมบัติของคลื่นเลยนะฮะก็มีคนที่มาทำการทดลองพยายามทำการทดลองเพื่อยืนยันสมมติฐานของเดอะบอยมากมายเดอะบอยไม่ได้ทดลองเองนะครับแต่เดอะบอยให้สมมติฐานไว้นะครับก็มีคนมาตรวจสอบสมมติฐานมากมายนะครับโดยการยิงอิเล็กตรอนเข้าไปในช่องแคบคู่หรือว่าสลิปคู่หรือสลิปเดี่ยวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ายิงอิเล็กตรอนเข้าไปอิเล็กตรอนมันเป็นคลื่นได้ไหมมันเป็นได้ตามทฤษฎีของเดอะบอยตามสมมติฐานของเดอะบอยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำการแทรกสอดได้เช่นกันนะครับแต่ผลปรากฏว่าไม่ว่าอิเล็กตรอนจะมีอัตราเร็วมากหรือน้อยเท่าไหร่ก็ตามมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่านะฮะมันไม่เกิดการแทรกสอดและการเลี้ยวเบรกเกิดขึ้นนะครับเหตุผลก็เพราะว่าการแทรกสอดและการเลี้ยวเบรกเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนะครับความยาวขึ้นนะครับต้องมีขนาดพอๆกับตัวช่องความกว้างของสลิปแต่อิเล็กตรอนเนี่ยมันโอ้โหนะครับความยาวคลื่นมันน้อยมากๆนะฮะมันก็ทำการวิ่งทะลุผ่านเหมือนมันวิ่งออกประตูได้อย่างง่ายดายนะแต่ถ้ามันอ้วนหน่อยเนี่ยมันก็จะติดประตูนะฮะก็มันก็จะทำให้เกิดการแทรกสอดเกิดขึ้นนะครับภายหลังนะครับคนที่มาทดลองสำเร็จก็คือนะครับใช้เกตติ้งจากธรรมชาตินะก็คือเดวิดสันกับเชอร์เมอร์นะครับได้ทำการทดลองยิงอิเล็กตรอนเข้าไปในนะครับผลึกของเล็กผลึกของนิกเกิลผลึกของนิกเกิลมันก็จะมีโครงสร้างมีอะตอมของโน่นนั่นนี่อยู่นะครับมันเป็นสารประกอบอะเนาะนะครับนิกเกิลมันคงไม่ใช่นิกเกิลบริสุทธิ์ทีเดียวนะฮะโครงสร้างของพอมันทะลุเข้ามาอิเล็กตรอนมันอาจจะมีความยาวคลื่นที่ใหญ่กว่าเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการแทรกสอดเกิดขึ้นนะครับนะครับซึ่งผลการทดลองเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นไหมฮะในกรณีของเลขรังสี x กอไก่เห็นไหมฮะในกรณีของขอไข่เป็นอิเล็กตรอนเกิดการแทรกสอดที่มีลักษณะที่เหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นรังสี x หรืออิเล็กตรอนรังสี x เป็นแสงไงนั้นคลื่นนะฮะนั้นในกรณีอิเล็กตรอนก็เป็นอนุภาคแต่เรามองเป็นคลื่นตามสมบัติสมมติฐานของเดอะบรอยมันก็ทำให้เกิดการแทรกสอดได้เหมือนกันนะครับนะครับซึ่งนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมีคนหนึ่งก็คือพีทีทอมสันเนี่ยนะครับก็ได้ทำการทดลองนะได้ทำการทดลองนะครับยิงอิเล็กตรอนความเร็วสูงนะครับผ่าน
เป้าที่เป็นอลูมิเนียมเงินนะครับปรากฏว่าอิเล็กตรอนนี้มีการนะกอไก่ก็เป็นรังสี x นะขอไข่ก็เป็นอิเล็กตรอนนะปรากฏว่ามีการแทรกซ้อนเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นหรือเป็นอนุภาคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคลื่นนะครับก็แสดงสมบัติของอนุภาคได้และอนุภาคก็แสดงสมบัติของคลื่นได้นะครับคลื่นแสดงสมบัติของอนุภาคก็คือสมมติฐานของไอน์สไตน์เองนะครับก็คือปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกนะครับส่วนนะครับอนุภาคก็แสดงสมบัติของคลื่นนะครับก็คือสมมติฐานของเดบรอยนะครับเราเรียกนะครับปรากฏการณ์หรือสมบัติดังกล่าวว่าเป็นทวิภาวะของคลื่นและอนุภาคนะครับหรือเวฟพาร์ติเคิลดูอัลลิตี้นะครับทีนี้มันเกิดคำถามอย่างเกิดขึ้นนะครับนะครับแล้วแล้วนะครับดูขยับลงนี่โอเคแล้วนั่นหมายความว่าไม่เฉพาะอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนมีมวลถูกไหมฮะนั่นหมายความว่าทุกอย่างที่มีมวลไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้หรือแม้แต่กระทั่งตัวเราเองเนี่ยก็จะสามารถแสดงสมบัติหรือมีความยาวคลื่นที่เรียกว่าเดบอยเวฟเลงได้ใช่ไหมไม่เฉพาะอิเล็กตรอนแล้วทำไมผมไม่เห็นเราแสดงสมบัติเป็นคลื่นล่ะทำไมเราเป็นตัวคนแบบนี้เราไม่มีความยาวขึ้นแบบนี้ล่ะเราไม่มองเห็นเราแบบนี้ล่ะนั่นเป็นคำถามนะครับคำถามที่เฉลยได้ต้องลองมาทำโจทย์ข้อนี้นะครับมีนะครับมีก้อนหินนะครับมวลนะฮะมวล1กิโลกรัมอ่ะเอาง่ายๆเลย1กิโลกรัมแต่อย่าลืมนะครับว่าจะมีมวลเท่าไหร่ก็ตามถ้าไม่วิ่งมันก็ไม่มีความยาวคลื่นนะครับมันฉะนั้นมีมวลต้องวิ่งด้วยนะครับต้องเคลื่อนที่ด้วยนะเอาความเร็วถูกสูงมาเลยถูกโยนนะครับด้วยความเร็วนะครับด้วยความเร็วนะครับประมาณ50นะครับเมตรต่อวินาทีจงหานะครับเดบรอยเวฟเลงนะฮะจงหานะครับเดบรอยคือความยาวคลื่นของเดบรอยนั่นเองนะฮะนะครับลองทำดูนะครับง่ายๆเดี๋ยวให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็หาง่ายๆเลยนะครับก็คือค่าคงที่ของครั้งนะครับหารด้วย m คูณกับ v นะครับลองแทนค่าดูนะครับลองแทนค่านะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวก็คือ 6.63 นะครับคูณ10ยกกำลังลบ34
นะครับจูลต่อวินาทีนะครับหารด้วยนะครับ m ก็คือ1กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว50เมตรต่อวินาทีนะครับก็ไปตัดเองนะฮะงั้นสิ่งที่ได้ออกมานะครับเราจะได้ความยาวคลื่นเนี่ยเราไปคำนวณเองนะฮะก็ได้ประมาณ 1.32 นะครับคูณ10ยกกำลังลบ35เมตรดูแลมด้าสิครับลบ35คำตอบอยู่ในออเดอร์คือลบ35ซึ่งโอ้โหนะครับในทางทฤษฎีเราบอกว่ามันอยู่ในลักษณะของ Planck scale ครับก็คือมันน้อยมากๆที่เราจะตรวจวัดได้นะครับนั่นหมายความว่ามวลใหญ่ๆนะฮะอย่างเช่นตัวเราเองเนี่ยคนเนี่ยนะฮะคนนะฮะไม่ว่าจะวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่นะฮะเราก็จะมองมันเป็นคลื่นไม่ได้เพราะว่าโอ้โหมันเล็กมากๆนะครับเล็กมากๆคลื่นมันเล็กมากเล็กมากนะครับนะครับตรวจวัดไม่ได้นะครับไม่ได้นั่นหมายความว่าหมายความว่าอะไรครับสมมติฐานของเดอบรอยน์เนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเนี่ยวัตถุเนี่ยนะครับต้องมีขนาดเล็กนะครับต้องมีขนาดเล็กเท่านั้นนะวัตถุต้องมีขนาดเล็กเท่านั้นนะแล้วก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงๆเท่านั้นนะครับถึงจะใช้จะมีเดอบรอยน์แวบลิงก์หรือความยาวขึ้นของเดบรอยน์เนี่ยครับทีนี้นะครับก็จบในเรื่องของเดบรอยน์เว็บเลนส์นะครับทีนี้มันจะก้าวไปสู่ก็คือทุกอย่างอธิบายเดบรอยน์ได้อธิบายนะครับว่าทฤษฎีของอะตอมของบอลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่อิเล็กตรอนเนี่ยมันไม่ได้ถูกคายพลังงานออกมาเนี่ยฮะแล้วลดระดับพลังงานไปจนรวมกับโปรตอนเพราะอะไรนะครับทีเนี้ยนะครับด้วยสมบัติที่ว่าโอเคนะครับเรามีคณิตศาสตร์นะคือเราพยายามที่จะแบบจำลองของบอมันก็ยังไม่สมบูรณ์ซะทีเดียวว่าโอเคมันใช้ได้กับไฮโดรเจนอะตอมนะที่มีอิเล็กตรอนตัวเดียวนั้นนะครับมีอิเล็กตรอนตัวเดียวนั้นนะครับหลังจากอิเล็กตรอนหลายตัวนี่เราอธิบายไม่ได้แล้วนะครับสมมติฐานของบออธิบายไม่ได้แล้วและการที่นะครับสเปกตรัมเนี่ยไปอยู่ในสนามแม่เหล็กนะฮะแล้วมันพร่าออกมานะครับจาก1เส้นกลายเป็น3เส้นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับมันอธิบายไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เกิดนะครับศาสตร์หนึ่งที่เรียกว่านะครับกลศาสตร์ควอนตัมมาแล้วนะครับพระเอกของเราพระเอกของเรามาแล้วนะครับนะกลศาสตร์ควอนตัมนะครับควอนตัมนะครับเมคานิกส์เมคานิกส์นะครับนะครับมาแล้วกลศาสตร์ควอนตัมนะครับซึ่งนะครับเราใช้หลักการของเจอบอยแล้วครับถ้าเรามองอนุภาคเราพิจารณาคลื่นเราพิจารณาอนุภาคเนี่ยเป็นกลศาสตร์ธรรมดาเนี่ยเราอธิบายแบบจำลองของบอไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเรามองว่าอนุภาคเนี่ยมันเป็นคลื่นเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า
สมการคลื่นสมการคลื่นคลื่นนะครับสมการคลื่นเราก็จะมีสมการคลื่นนะครับก็มีคนพัฒนานะครับเอาสมการคลื่นเนี่ยมาใส่ในคณิตศาสตร์นะครับเขาเรียกว่าเอามาหาผลเฉลยนะครับในวิชาที่เรียกว่านะครับสมการเชิงอนุพันธ์นะครับพวกนี้เวลาเราเอาสมการคลื่นเนี่ยเข้าไปใส่ในสมการเชิงอนุพันธ์เนี่ยมันจะให้สิ่งที่เรียกว่าผลเฉลยนะครับผลเฉลยออกมาผลเฉลยนั้นอาจจะอยู่ในรูปของโมเมนตัมเชิงมุมนะครับหรือออร์บิทัลหรือสปินออกมานะครับได้หมดนะครับซึ่งคนที่พัฒนากลศาสตร์ควอนตัมมี2คนนะครับก็คือจายแร็กนะฮะกับโชดิงเกอร์นะครับโชดิงเกอร์ได้ทำการพัฒนากลศาสตร์คลื่นนะครับกลศาสตร์ของคลื่นนะที่เรียกว่าแต่อย่าลืมนะครับว่ากลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยนะครับด้วยถ้าเรามองว่าอนุภาคเป็นคลื่นเนี่ยนะครับมันจะอธิบายได้เฉพาะสิ่งที่เล็กๆ เท่านั้นนะครับนั้นถ้าเราเอาสมการคลื่นไปใส่สมการเชิงอนุพันธ์นะครับเราก็จะได้ผลเฉลยนะครับออกมาหลายๆอย่างเช่นเราสามารถอธิบายนะครับเราสามารถอธิบายอะตอมของธาตุอื่นๆที่มีอิเล็กตรอนหลายๆตัวได้นะครับนะครับหลังจากที่ถ้าเรามองอนุภาคเราใช้อนุภาคสมการของอนุภาคเนี่ยมาพัฒนาแบบจำลองนะครับโดยบอร์เนี่ยมันอธิบายได้เฉพาะแค่ตัวอะตอมของไฮโดรเจนที่มีโปรตอน1ตัวแล้วก็อิเล็กตรอน1ตัวเท่านั้นนะครับฮีเลียมอธิบายไม่ได้นะครับคาร์บอนอะไรใช้ไม่ได้นะครับนะครับซึ่งสมการเชิงอนุพันธ์ของโชดิงเกอร์เราจะเรียกว่านะครับนะครับโชดิงเกอร์นะครับครับ equation โชดิงเกอร์ equationเนาะนะครับนั่นหมายความว่านะครับถ้าเรารู้ว่านะครับสมมติรู้ว่าสมการ y เท่ากับ sin x เห็นไหม y เท่ากับ sin x เป็นไงนะฮะก็เป็นสมการคลื่นนั่นแหละนะครับยกตัวอย่างเช่นมันเป็นแบบนี้นะครับเป็นนะครับเป็นแบบนี้เราจับมันเข้าไปใส่ในสมการเชิงอนุพันธ์มันก็จะให้ผลเฉลยอะไรหลายอย่างออกมานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากๆนะครับแล้วก็ภายหลังก็มีว่าเดรักนะฮะก็พัฒนากลศาสตร์ควอนตัมนะครับแต่อยู่ในรูปของเมทริกซ์ชูริงเกอร์นะครับชูริงเกอร์พัฒนากลศาสตร์รูปของกลศาสตร์คลื่นครับซึ่งผลเฉลยเนี่ยโอ้โหนะฮะดูเหมือนว่าถ้าผมเรียนถ้าเป็นผมเรียนผมว่ากลศาสตร์คลื่นยากกว่ากลศาสตร์เมทริกซ์นะฮะสองคนเนี่ยนะครับก็ได้รับโนเบลไพรส์นะครับสาขาฟิสิกส์
นะครับในการพัฒนากลศาสตร์ควอนตัมนะครับจริงๆกลศาสตร์ควอนตัมมันมีสมมติฐานมาจากนะฮะดูบรอยนะครับ The Boy Wavelength นะครับนี่นะครับThe Boy Wavelength จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมันเคลื่อนที่แล้วมันก็ต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงแล้วก็มีขนาดเล็กเท่านั้นนะครับซึ่งกลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยเอามาพัฒนาโอได้เยอะแยะมากมายเกิดเป็นทฤษฎีใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าจอของมือถือนะครับที่ให้แสงสว่างสูงๆนะครับก็ล้วนแต่เป็นปรากฏการณ์ทางควอนตัมทั้งนั้นนะครับแม้แต่กระทั่งในเรื่องของควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับนะครับก็เป็นการปฏิวัตินะครับวงการวิทยาศาสตร์เลยทีเดียวนะครับนะครับทีนี้ประเด็นนะครับประเด็นมันตรงไหนนะครับเห็นไหมเขามองอิเล็กตรอนเป็นดังรูปที่รูปที่ 19.54 ถ้าเรารู้ว่าสมัครไอ้ที่มันยึกยัก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 เป็นรูปคลื่นเนี่ยนะครับมันมีรูปร่างหน้าตาทางคณิตศาสตร์เป็นยังไงจับไปใส่ในตัว Schrodinger equation หรือ direct equation เราก็จะทราบว่าผลเฉลยที่ให้ออกมาเช่นโมเมนตัมเชิงมุมนะครับหรือสปินนะครับหรือตัวอะไรเอียสปินโมเมนตัมเชิงมุมออร์บิทัลนะครับพวกนี้เขาก็จะเรียกว่าเลขควอนตัมนะฮะออกมานะฮะนะครับประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ผมขอกลับไปตรงนี้นิดนึงนะครับไปซะแล้วกลับมาประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ถ้าเรามองอนุภาคนะอนุภาคของเราก็จะเป็นจุดแบบนี้นะครับเวลาเรามองมันในระนาบแกน x แกน y เราก็จะบอกว่ามันอยู่ที่ตำแหน่ง x เท่าไหร่นะครับตำแหน่ง y เท่าไหร่ก็คือบอกรูปของทูตของ x กับ y นั่นเองนะครับนะถ้าเรามองเป็นอนุภาคนะครับอนุภาคนะครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงไหนนะครับประเด็นมันอยู่ตรงไหนถ้าเรามองมันเป็นคลื่นนะครับนักเรียนดูนะ x y นะครับผมเขียนคลื่นถามว่านักเรียนสามารถระบุตำแหน่งที่
แน่นอนได้ไหมได้หรือเปล่าเป็นจุดเราบอกว่า x ตรงไหนก็ได้แต่อ้าวพอปุ๊บมันมีความยาวขึ้นเป็นอย่างนี้อ้าวตายแล้วนะครับแล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ตรงนี้ไหมอยู่ตรงนี้ไหมอยู่ตรงนี้ไหมมันบอกไม่ได้เลยนะครับมันมีความไม่แน่นอนของตำแหน่งเกิดขึ้นนะครับ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 คนที่มาแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็คือนะครับไฮเซนเบิร์กพูดถึงเรื่องหลักความไม่แน่นอนนะครับหลักความไม่แน่นอนนะครับเราเรียกว่า uncertainty นะครับ uncertainty นะครับ uncertainty นะครับ principle นะครับนะครับคนที่พูดถึงเรื่องนี้ก็คือไฮเซนเบิร์กนะครับนะครับหรือเรียกรวมกันว่าไฮเซนเบิร์ก uncertainty principles นะครับก็คือหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กนะครับด้วยที่ว่าโอเคถ้าเรามองว่ามันเป็นอนุภาคเราบอกว่ามันอยู่ในตำแหน่งแกน x แกน y ได้แต่ถ้าเรามองมันเป็นคลื่นแล้วตำแหน่งที่แน่จริงของมันที่แน่แน่นอนของมันมันอยู่ไหนเนี่ยมันเป็นได้ไปได้ทั้งหมดนะตั้งแต่ตรงนี้จนถึงเดลต้า x เนี่ยตั้งแต่ตรงนี้เลยนะนะเป็นสิ่งที่จะแก้ปัญหาสิ่งนี้มันเกิดหลักมันมีความไม่แน่นอนของการวัดเกิดขึ้น x เป็นได้ทั้งหมดเลยในอนุภาคในส่วนใหญ่เราจะใช้ความน่าจะเป็นนะฮะซึ่งความน่าจะเป็นก็เราทำไมเราถึงได้เรียนความน่าจะเป็นในคณิตศาสตร์เอาไปทำอะไรนะฮะเอามาใช้ในเรื่องนี้แหละนะครับหลักความน่าจะเป็นนะฮะถ้าเรียนลึกเข้าไปไม่ว่าจะในวิชาสาขาวิชาเคมีนะครับก็จะพบว่าไฮเซนเบิร์กอันเซนเซนตี้นะครับ principle เนี่ยก็จะมีความสำคัญมากเลยทีเดียวนะครับprobability นี่ฮะโอ้สำคัญมากๆนะครับโอกาสโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนะครับโหมดแป๊บนึงแก้ไขแป๊บหนึ่งนะครับเหมือนเดิมเมื่อกี้มันหายไปนิดนึงนะครับหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กบอกว่านะครับถ้านะครับนะครับแล้ว
ขยายแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนะครับบอกว่านะครับถ้าเราจะไม่สามารถนะครับรู้ได้เลยนะครับเราจะไม่สามารถวัดเรียกว่าเราจะไม่สามารถเราจะไม่สามารถรู้ถึงตำแหน่งและความเร็วของอนุภาคได้ในเวลาเดียวกันอย่างแม่นยำนะครับเช่นนะครับเช่นในรูปกอไก่นะครับถ้าเดลต้า x น้อยๆนะครับเราก็จะบอกตำแหน่งของอนุภาคได้ง่ายเพราะว่ามันอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ความน่าจะเป็นอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ซึ่งมันแคบกว่าระยะมันแคบกว่าเราจะบอกเดลต้า x หรือบอกตำแหน่งได้ง่ายขึ้นนะครับแต่นะครับความยาวคลื่นเนี่ยนะครับเราก็จะไม่รู้นะครับเราก็จะบอกได้ยากมากนะครับเพราะมันสั้นนะครับความยาวคลื่นมันสั้นนะครับในทางกลับกันนะครับถ้านะครับเดลต้า x กว้างมากๆเห็นไหมครับมันอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้เด้ออยู่ตรงนี้ก็ได้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 แก๊ปมันยาวไปหมดนะครับเราจะบอกตำแหน่งได้ยากมากนี่ได้ยากมากนะครับเพราะมันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับแต่เราสามารถเห็นเลยครับเห็นไหมฮะเราสามารถบอกตำแหน่งความยาวคลื่นได้ง่ายขึ้นนะครับบอกความยาวคลื่นได้ง่ายขึ้นเห็นไหมครับว่ารูปนี้ความยาวคลื่นบอกยากมันสั้นนะฮะมันไม่ครบลูกพอดีเห็นไหมฮะนะครับอันนี้นะครับถ้าเดลต้า x สั้นๆนะครับเราจะบอกเดลต้า x ง่ายมากนะครับแล้วความยาวคลื่นจะบอกยากนะครับหาได้ยากแต่ถ้าตำแหน่งมันกว้างมากๆนะครับกลุ่มคลื่นมันกว้างมากๆเราก็จะบอกตำแหน่งได้ยากนะครับแต่จะบอกความยาวคลื่นได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะทราบปริมาณก็คือแลมด้ากับเดลต้า x เนี่ยหรือความยาวคลื่นกับตำแหน่งได้พร้อมๆกันนั่นหมายความว่าถ้าเราทราบเดลต้า x เราก็จะสูญเสียข้อมูลของแลมด้าไปหรือถ้าเราทราบแลมด้าเราก็จะเสียข้อมูลของเดลต้า x ไปนะครับนี่คือสิ่งที่ไฮเซนเบิร์กได้เสนอขึ้นก็คือไฮเซนเบิร์ก uncertainty principle นะครับนี่คือหลักการของเขานะครับซึ่งเขาเขียนนะครับเขาเขียนเป็นสมการนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะผมบอกแล้วนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยนะครับว่าในการพัฒนากลศาสตร์ควอนตัมนะครับไฮเซนเบิร์กเนี่ยนะครับมันจริงๆเราบอกตำแหน่งที่แน่นอนของมันไม่ได้นะครับเราจะบอกเพียงแค่ว่าโอกาสที่มันจะอยู่นะตำแหน่งตรงเนี้ยมีค่าเท่าไหร่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยนะครับอิเล็กตรอนเนี่ยอาจจะอยู่2ที่ในเวลาเดียวกันได้นะครับหรือนะครับเราบอกตำแหน่งที่แน่นอนของอิเล็กตรอนไม่ได้เลยนะครับเราบอกตำแหน่งที่แน่นอนของอิเล็กตรอนไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรครับมันอาจจะอยู่2ที่ในเวลาเดียวกันได้นะครับฉะนั้นอิเล็กตรอนเนี่ยมันจึงเกิดในรูปลักษณะนะครับแบบจำลองในกลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยมันจึงเกิดรูปในลักษณะ3มิติขึ้นมานะครับที่เรียกว่าออร์บิทัลนั่นเองในวิชาเคมีนะครับรูปร่างต่างๆนะครับเราเรียกว่าแบบจำลองอิเล็กตรอนแบบภูมิหมอกนั่นเองนะครับซึ่งนะครับความเรา
น่าจะบอกได้แค่เพียงว่าเรามีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนณตำแหน่งใดๆด้วยค่าทางสถิติเท่านั้นนะครับถึงแม้โอเคในเครื่องคิดเลขสมัยเก่าเนี่ยนะครับหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราสมัยนี้เนี่ยเราบอกว่าถ้าเราเอา1บวก1มันมีโอกาสที่จะเป็นมันมีค่าเป็น2แต่ในเรื่องของควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเรา1บวก1มันบอกแค่เพียงว่ามันมีโอกาสเป็น2ได้นะกี่เปอร์เซ็นต์อาจจะมีโอกาสเป็น2ได้กี่ 90% แต่ถามว่ามันเจาะจงเป็น2เลยไหมไม่นะฮะอันนี้คือสิ่งที่กฎศาสตร์ควอนตัมบอกนะครับซึ่งนะครับไฮเซนเบิร์กเขียนว่านะครับความไม่แน่นอนของตำแหน่งนะครับและความไม่แน่นอนของโมเมนตัมนะครับเดลต้า x เดลต้า px นะ px ก็คือตัวห้อยนะในแนวแกน x โมเมนตัมในแนวแกน x มันจะมีค่านะครับคาดเคลื่อนไม่เกินค่า h bar นะครับมันมีค่าคาดเคลื่อนมากกว่าหรือเท่ากับ h bar นะครับนี่เราลองมาดูตัวอย่างนะฮะอนุภาคอัลฟามวล 6.7 คูณ 10 ยกกำลัง -27 กิโลกรัมนะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วอันนี้ให้มวลมาเนาะนะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v นะครับ 6.0 คูณ 10 ยกกำลัง 6 เมตรนะครับต่อวินาทีถ้าความไม่แน่นอนของความเร็วนะฮะให้เดลต้า v มานะครับก็คือ 0.5 คูณ6คูณ10ยกกำลัง6เมตรต่อวินาทีหลักความไม่แน่นอนของตำแหน่งนะครับถามหาเดลต้า x ของอนุภาคอัลฟาเป็นเท่าไหร่เห็นไหมครับเราทราบความไม่แน่นอนนะเราทราบเดลต้า v แต่มันก็จะมีความคาดเคลื่อนของเดลต้า x เกิดขึ้นนะครับเราบอกตำแหน่งที่แน่นอนของเดลต้า x ไม่ได้นะครับมันก็จะมีค่าไม่เกินมากกว่าหรือเท่ากับ h bar นะครับนะครับเขาถามว่าความไม่แน่นอนของตำแหน่งของอนุภาคอัลฟาเป็นเท่าใดนะครับถ้าสมมุติว่าอนุภาคจริงๆแล้วเนี่ยอนุภาคเวลาวิ่งมันก็ไม่คงตัวนะฮะเราต้องหามวลนิ่งของมันเขาให้ความมวลนิ่งของมันออกมาคือ 6.7 คูณ 10 ยกกำลังลบ 27 กิโลกรัมนะครับเดลต้า p นะครับ p ของเรามันก็คือ mv นะครับเพราะฉะนั้นเดลต้า pมันก็เท่ากับ m ก็คือสิ่งคงที่นะมันค่าคงที่ก็คือ m เดลต้า v ผลนะครับมันมีเดลต้า m นะมวลมีค่าเดียวนะครับมวลคงที่นะครับเพราะฉะนั้นเราหาเดลต้า p ก่อนนะครับหาเดลต้า p x เพราะโจทย์ไม่ได้บอกนะครับเพื่อจะเอาไปใส่ในสูตรนี้นะครับโจทย์ถามหาตัวนี้โจทย์บอกตัวนี้มานะครับโจทย์บอกตัวนี้มาเพราะฉะนั้นเราต้องทราบเดลต้า PX นะครับเราต้องทราบเดลต้า PX นะครับเพื่อเอาไปหาร H bar เราถึงจะได้เดลต้า X ออกมาง่ายๆเขาให้มวลมาใช่ไหมครับ 6.7 ให้เดลต้า VX มานะครับเราก็ได้ออกมาเดลต้า PX นะครับ H barก็จริงๆก็จำไปได้เลยนะครับค่าคงที่นะครับจากนั้นพอเราได้เดลต้า px ออกมาละเดลต้า px มันก็ต้องเป็นเดลต้า px ด้วยนะครับเดลต้า vx ด้วยเนาะจริงๆต้องเป็นเดลต้า vx พอเราได้เดลต้า px ออกมานะครับก็คือเดลต้า pxมีค่าเท่ากับ 3.35 คูณ 10 ยกกำลังลบ 21 กิโลกรัมคูณกับเมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้อาจจะจำไปเลยก็ได้นะครับให้มันมีค่าคงตัวอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเอามาหาร2พายแล้วเพื่อความรวดเร็วของการทำนะครับนะครับจากนั้นนะครับทำไงต่อ
นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับง่ายมากเลยนะครับเราก็จับมันไปแทนค่าซะนะครับเราก็จะได้ว่าอ่ะโอเคเดลต้า x คูณเดลต้า p x มากกว่าหรือเท่ากับ h bar เพราะฉะนั้นเดลต้า x ของเรานะครับก็จะเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับนะครับนักเรียนระวังเครื่องหมายการแก้อสมการด้วยนะครับก็คือเดลต้า px นะครับ h bar ได้อยู่แล้วนะครับนะครับก็ได้ออกมาตามคำนวณตามนี้แล้วกันนะครับนั้นโครงสร้างความค่าความไม่แน่นอนของตำแหน่งก็ประมาณ 3.1 คูณ10ยกกำลังลบ14นะครับยิ่งความไม่แน่นอนน้อยๆนะครับเราก็จะหาตำแหน่งได้ง่ายขึ้นนะครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโครงสร้างแนวคิดแบบกลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยเห็นไหมครับมันจะทำให้เกิดนะครับอิเล็กตรอนแบบกลุ่มหมอกนะครับมันสามารถอธิบายนะครับโครงสร้างอะตอมนะครับที่เป็นในลักษณะใน3มิติได้ด้วยนะครับซึ่งแตกต่างจากของบอร์นะครับซึ่งเป็นใน2มิตินะครับก็คือเห็นว่ามันมีวิ่งรอบวงกลมเท่านั้นนะครับนี้รูปนี้คือ3มิตินะรูป 19.57 เนี่ยนะครับคือมันมีลักษณะเป็นนะครับทรงกลมนี่นะครับนะทรงกลมหรือเป็นรูปต่างๆนะขึ้นอยู่กับแองกูลาร์โมเมนตัมหรือโมเมนตัมเชิงมุมของมันนะครับนะครับก็จบแล้วนะครับก็กลศาสตร์ควอนตัมนะครับนะครับทีเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตามหลักความไม่แน่นอนเนี่ยเราไม่สามารถระบุว่าอิเล็กตรอนเนี่ยอยู่ที่ไหนได้แน่นอนได้นะครับบอกเพียงว่ามันมีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนได้มากเท่าไหร่นะครับเคลื่อนที่ในลักษณะไหนนะครับพฤติกรรมต่างๆเป็นยังไงนะครับผ่านสมการของที่ว่าชโรดิงเกอร์นะครับจริงๆก็ไดแรกก็ทำได้นะครับถ้าเราเรียนกลศาสตร์เมตริกนะครับเมตริกก็คือเดดนั่นแหละครับเมตริกหาเดดหาอะไรนะทรานสโพสเข้าไปนะใช้หลักการนั้นนะครับเนาะก็จบนะครับในบทนี้นะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับศึกษานะครับศึกษาในเรื่องนี้ด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับเพราะว่าออกข้อสอบเหมือนกันนะครับก็ขอจบการบรรยายในเรื่องของนะครับในหัวข้อของฟิสิกส์อะตอมไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับผม